ใส่คนก็คนไปเลยกาแฟเม็ดแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะเตาอบนะคะไมโครเวฟกระดาษทิชชู่เครื่องทำกาแฟ 1,000 ครัวเน้นทำอะไรได้บ้างนิดบอกเลยนะว่าอย่างประตูตรงนี้ก็ปิดได้นะแต่ส่วนใหญ่เราจะเปิด สบายเนาะแกะเหรอสวัสดีค่ะเช้านี้นิดตื่นคนที่2รองจากโนแมนนะนิดกำลังจะไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันนะคะส่วนฟิโอน่ากับซาร่ายังไม่ตื่นนะก็อย่างที่เห็นนะคะวันนี้ครึมๆโนมันยังไม่ได้เปิดเต็นท์ไปค่ะเดี๋ยวนิดพาดูในห้องน้ำนิดนึงนะส่วนใหญ่คนจะเยอะนะคะก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายให้ดูพื้นที่ที่นี่ก็กว้างอย่างที่เห็นเลยนะคะแล้วก็มีหลายมุมด้วยแต่ว่าไม่ได้พาดูทั่วๆเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเป็นส่วนตัวนะคะนี่เมื่อวานมีคนมาอยู่นะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะมีมาอยู่2คืนนะไปค่ะฝั่งนู้นเป็นห้องอาบน้ำส่วนนี้ก็เป็นอ่างล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็เป็นแบบห้องรวมก็มีนะแล้วก็โถฉี่ก็จะอยู่ทางฝั่งด้านนี้นะคะนิโก้ว่าจะมีคนมานะให้ดูแค่คร่าวๆนะคะนี่เป็นประตูทางเข้าห้องน้ำนะคะก็มีห้องน้ำรวมด้วยนะข้างหน้าแล้วก็ด้านในนะอันนี้เป็นผู้ชายนะคะนิดเอาถุงน้ำแข็งที่เราแช่เย็นเอาไว้คือเขาจะมีตู้แช่แข็งให้เรารับฝากนะคะแต่ว่าเขาจะไม่ดูแลให้เรานะถ้าหายก็ช่วยไม่ได้นะคะแต่ว่านี่เป็นแค่ถุงเจลเนาะนี่ก็ไม่ได้กลัวหายเท่าไหร่นะคะแต่ว่า2ถุงเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ10กว่ายูโรอยู่นะก็หลายตังค์อยู่นะคะเพื่อนซื้อมาฝากจากอเมริกานะนี่ก็กลับเต็มกันบรรยากาศวันนี้ครึ้มๆเป็นของเราแล้ววันนี้ไม่มีเพื่อนบ้านนะฝั่งนี้ฝั่งนู้นมาใหม่นะคะมาเมื่อวานสวัสดีครับคุณพ่อคุมเตากำลังหั่นผักนะหนูมันต้มน้ำร้อนสำหรับกาแฟแล้วก็อาหารเช้าเราตั้งโต๊ะแล้วนะคะส่วนหนึ่งเนาะส่วนฝั่งนี้นี่หั่นแตงกวาเป็นอาหารเช้านะคะหมดหนึ่งลูกพอดีแล้วก็มีอันนี้เป็นไส้กรอกลมควันนะนิดจะเอาทอดในกระทะนะเอาหน้าดีกว่าเนาะแล้วก็จะทำไข่คนนะคะใส่ซุกินี่ใส่มะเขือเทศนะมีอยู่ข้างล่างนะคะพวกผักของเราที่นิดเอาไว้ข้างล่างเพราะว่าอากาศข้างล่างมันจะเย็นกว่าข้างบนนะ เวลาแดดออกข้างบนก็คือจะร้อนเลยนะคะนิดก็เลยต้องเอาของที่กลัวว่าจะเสียเนี่ยเอาไว้ตามพื้นนะ ไม่ว่าอะไรนะคะแล้วก็หัวหอมอยู่ฝั่งโน้นแล้วเนาะก็จะมี3อย่างนะคะสำหรับตัวผักก่อนอื่นก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนิดเอาใส่ขวดพลาสติกมานะคะเพราะว่ามันบีบง่ายแต่ว่ามันหกอะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะโอเคใส่กล่องในถ่านเสร็จแล้วเดี๋ยวผัดไข่คนก่อนนะแล้วก็ค่อยทำอุ่นใส่กล่องมันไม่มีที่อะยะซุกินี่ลูกซุกินี่สวยสช่วยช่วยกันและตอนสวีบลงไปข้างหน้านะยะอะไรจีบลงยะซิชเชอร์ของเก่าใช้ไม่หมดจากวันก่อนนะเมื่อวานไม่ได้กินไข่คนเดี๋ยวจะเบื่อสีเหลืองนั่นคือพริกหยวกนะล้างมะเขือเทศเรียบร้อยแต่งสีนิดนึงใส่เกลือพริกไทยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใส่ไข่เราไม่ปรุงอะไรเยอะนะแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะเพราะว่าได้รสชาติจากผักหนูแม่นกำลังจะทำกาแฟฟิโอน่าตื่นแล้วแต่ยังไม่ลุกนะหนูทำแจ้งรับต่อตามสบายนะคะวันนี้เด็กๆก็คือวันปล่อยตัวนะอยากทำอะไรก็ทำนะคะไม่ริ่งไม่รีบกันใส่คนก็คนไปเลยต่อไปก็อุ่นไส้กรอกลมควันไม่ต้องล้างกระทะนะเพราะว่าไม่ใช่ที่บ้านนะคะ
เอาง่ายๆไปก่อนเดี๋ยวน้ำมันเขาออกมาเองนะไส้กรอกมันเขาเยอะบดแล้วก็ใส่น้ำร้อนอุ้ยหอมแล้วเนี่ยเมื่อวานนิดแวะซื้อขนมปังมา1แถวแล้วก็นม1กล่องอยู่ข้างล่างนะแล้วก็ได้น้ำมันมะกอกมานะคะเป็นน้ำมันมะกอกแบบดั้งเดิมด้วยนะเป็นแบบเวอร์จินนะคะ extra virgin olive oil เยอรมันหายากมากเลยนะไม่ได้ที่นี่2ขวดนะคะก็จัดไปเลยเอากลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวนี้จะอุ่นอันนี้เป็นขนมปังเก่านะคะก็จะอุ่นให้หมดเลยสำหรับมื้อนี้หอมเสร็จแล้วแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะแล้วก็อุ่นขนมปังดิงขึ้นโทสต์ก็เหมือนกันนะคะนิดไม่ได้ใส่น้ำมันหรือว่าใส่เนยหรืออะไรเลยนะก็โปะไปเลยนะคะนูมันเติมน้ำร้อนในกาแล้วเรียบร้อยนะสำหรับเผื่อเรากินซุปหรืออะไรอย่างนี้นะคะหรือว่ากาแฟตอนบ่ายถ้าอากาศดีแดดออกอาจจะไปเดินเล่นกันนะที่ริมทะเลวันนี้ต้องเป็นวันเก็บเต็นท์นะคะขนมปังเสร็จแล้ว4แผ่นทีนี้นิดก็จะทำอีก4แผ่นนิดเช็ดกระทะก่อนนะคะเพราะว่ามันไหม้เกินแล้วก็ใส่เนยนิดนึงนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาติดกระทะนะคะเริ่มหิวแล้วนะทุกคนที่ปิ้งเราก็มีนะแต่ว่ามันใช้เวลานานมากนานกว่ากระทะเราก็เลยไม่ใช้นะคะไม่รู้ว่าหนูมันขายเป็นมือสองหรือยังนะอยู่ที่บ้านปิ้งทีก็น่าจะได้4-5แผ่นนะอดใจไม่ไหวนะคะแบบนั้นรอนานเกินครึ่งชั่วโมงก็แบบไม่เสร็จสักทีอะอันนี้เร็วหน่อยสวัสดีค่ะโอเคเป็นไรอะลูกมาสมัครสิอาปุตตาอ๋อนึกว่าทำอะไรโอเคค่ะอาหารเช้าพร้อมแล้วเดี๋ยวน้องฟิโอน่ามาเนี่ยขนมปังเยอะอยู่นะแล้วก็แยมไส้กรอกตับบดต่างๆนะคะก็เอามาด้วยกาแฟอยู่หน้าถ้าพ่อห้ามก็จะประมาณนี้ส่วนใหญ่จะตามใจนะก็เลยเอาแต่ใจแล้วเนี่ยโอเคค่ะก็จะกินแล้วนะหิวแล้วหิวแล้วเริ่มกินกันแล้วนะได้ยินเสียงลมแดดไม่ออกเก้งหมาที่ทำกับข้าวข้างในเต็นท์เพราะว่าลมแรงนะข้างนอกเดี๋ยวแก๊สปิวแล้วแบบร้อนยากรอน้องฟิโอน่านี่กินสลามี่ไส้กรอกเนื้อซาอิสต์ริกิเนยแยมแล้วก็ขนมปังโฮมบิดหรือว่าดิงขึ้นโทสนะคะเหมือนกันกาแฟอยู่นี่วันนี้นิดบอกโนแมนว่าทำมันอ่อนนะนิดรู้สึกว่าโนแมนทำกาแฟแก่ไปหน่อยเมื่อวานกับวันก่อนวันแรกเนี่ยคือนิดจิบไปแค่2จิบแล้วก็ไม่ได้จิบอีกเลยนะอร่อยไหมนุ่มมันฉันฟรีชาร์กเกมิสเซ นี่เป็นพวกที่ทาขนมปังต่างๆนะคะเอามาแบบเป็นชิ้นเล็กๆ ก็สะดวกดีสวัสดีครับ บอกให้น้องสวัสดีนิดนึงกินอิ่มแล้วน้องซาร่าก็ไปดูการ์ตูนต่อ
เดี๋ยวนี้ก็ต้องไปล้างจานกับฟิโอน่านะคะสลับกันกับฟิโอน่านะฟิโอน่าซาร่าฟิโอน่าซาร่าไปช่วยเช็ดจานเมื่อคืนเนี้ยเราถึงที่นี่กันประมาณ 2:00 กว่าจะได้นอนก็ประมาณ 2:30 นะเก็บนั่นนี่นู่นล้างหน้าแปรงฟันนะคะตอนเนี้ยเรากินอาหารเช้าอีก20นาทีจะเที่ยงจริงๆแล้วก็เป็นเหมือนอาหารเที่ยงของพวกเราเลยนะคะวันนี้กินแค่2มื้อก็พอเนาะเมื่อคืนก็ประมาณ 5:00 นะแวะปั๊มน้ำมันนะคะเข้าห้องน้ำเสร็จก็สั่งพิซซ่ามากินกันเพราะคือมันจะมีขายอยู่แล้วเนาะเป็นแผนกนะคะเราก็ดูว่าเราอยากกินอะไรหนูมันสั่งฮอทดอกมาส่วนนี้กับน้องฟิโอน่ากินซาลามี่คนละชิ้นก็ซื้อแล้วก็กินด้วยกันส่วนน้องซาลาไม่ได้กินนะคะนั่งจิบกาแฟขอพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปล้างจานกินอิ่มแล้วก็เอาจานมาล้างตอนนี้ใกล้เที่ยงน่าจะไม่ค่อยมีคนข้างหน้านี้ก็ล้างได้นะแต่ส่วนใหญ่คนเข้ามาเอาน้ำมีเครื่องซักผ้าเครื่องอบแห้งนะโชคดีไม่มีคนเดี๋ยวนะเอาตรงนี้แล้วกันนิดกำลังจะล้างจานตรงนี้ตรงนี้มีถังขยะ2ใบแล้วก็มีเตาอบนะคะไมโครเวฟกระดาษทิชชู่เครื่องทำกาแฟกาน้ำร้อนแล้วก็มีเตาอบตรงนี้อีก1อันนะถ้าใครอยากจะทำอาหารก็ทำที่นี่ได้นะคะแล้วก็มีตู้แช่แข็งอันนี้ก็คือถ้าหายช่วยไม่ได้นะรับผิดชอบกันเองนะคะนิดก็เอามาแช่เรื่อยๆนะเราเอาถุงเจลมานะคะก็คือในกระเป๋านั้นเราจะใส่ของเย็นเราก็จะต้องเอาตัวเจลมาแช่แข็งก็ตอนเย็นจะเอามาแช่ตอนเช้าก็เอาไปใช้นะเครื่องซักผ้าดังนิดนึงนะคะตรงนี้เราก็เอาน้ำได้นะมีที่นั่งพักตรงนี้นิดนึงจ๊ะเอ๋โอเครีบล้างจานนะน้องซาร่ารอนานละวันนี้มีเวลาที่เต็นท์เน็ตก็เลยเคลียร์กระเป๋านะไม่รู้อะไรเยอะแยะนะคะขนมแล้วก็รอยสกปรกต่างๆนะน่าจะเป็นกาแฟหยดหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็เลยต้องคนแล้วก็ใช้ผ้าเย็นทำความสะอาดเนาะจิบกาแฟไปด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเงินที่เหลือนะแล้วก็ใบเสร็จต่างๆนะคะที่เราไปเที่ยวกันมาเมื่อวานแล้วก็ที่ที่เราอยากจะไปแต่ว่ายังไม่แน่ใจเท่าไหร่นะเราเอามาเยอะอยู่นะคะอันนี้เป็นสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ประมาณนั้นนะคะก็คือนั่งรถขับเนาะนี่เลยสวนสัตว์แล้วก็มีที่เราจะไปดูเหมือนกับโชว์การสลักทรายนะแล้วก็อันนี้เป็นของน้องซาร่าน้องฟิโอน่านะคะซื้อหินก็ได้มาอันนึงที่นี่ให้ดูไปเมื่อวานนี้นะไว้ง่ายนะคะก็เดี๋ยวจะแกะให้ดูนะแล้วก็อันนี้เป็นที่เที่ยวที่เราไปเอามานะคะก็คือที่ติดตู้เย็นนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นเมืองที่เราไปพักอพาร์ตเมนต์1คืนนะคะเวสคีสเทนเนาะตามนี้เลยนะอ่านไม่ค่อยออกนะคะภาษาเดนมาร์กแล้วก็ไอปวกที่เราไปมาเมื่อวานนี้นะแล้วก็อันนี้จำไม่ได้แล้วว่าทุกคนเดี๋ยวแกะก่อนอันนี้ก็เป็นที่เราไปมาเมื่อวานนี้นะคะที่ไปดูแมวน้ำแล้วก็เป็นทะเลบอลติกกับทะเลเหนือเนาะมาบรรจบกันนั่นเองนะคะเกรนเน่นสคาเกนนะนิดอ่านเป็นภาษาเยอรมันนะคะนะเดนมาร์กอันนี้อยู่ที่35โครเนนเขาห่อให้อย่างดีเลยเนาะแต่ว่านี้เขาไม่ได้อยู่ในถุงนะคะส่วนอันนี้อยู่ในถุงเนาะก็ไม่ต้องห่อก็ได้แต่ละที่ที่เราไปซื้อมาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ35 49นะประมาณนี้นะคะก็หาร 7.25 แล้วก็คูณ30 8 39ดูก็จะรู้เงินยูโรหรือว่าเงินบาทเรานะคะส่วนอันนี้เป็นเหรียญที่เหลือนะซึ่งหลายๆร้านที่นิดไปมานี่ก็เก็บเหรียญจนบางครั้งคือมันเยอะไปหมดเลยเนาะเวลานิดซื้อของที่แบบ30 40อย่างอันเนี้ยนิดจ่ายตัวนี้นะคะกับตัวนี้2ยูโรนะประมาณคือโนเมนบอกนะคะน้องฟิโอน่าบอกว่าอยากได้มากเป็นหินสีชมพูน้ำตาลแถมมีรอยบิ่นด้วยนะน้องบอกอยากได้นะคะแล้วก็แบบเหมือนเป็นรูปหัวใจนิดๆ นะก็โอเคนะคะนี่เลยอนุญาตแล้วก็น้องซาร่าซื้อลูกอมหรือว่าขนมไว้ง่ายนะ1อันนะคะก็อยู่ที่ประมาณ70นิดก็เลยเอาเหรียญให้พนักงานเขาเลือกนะเขาก็นับให้นะคะก็โชคดีไปมันก็ใช้เวลาเร็วหน่อยเพราะว่าถ้าให้นิดดูอย่างเงี้ยคือแต่ละเหรียญเนี่ยอันนี้5โครเนนแล้วมันใช้เวลานานเนา
อันนี้ก็คล้าย50เซนนะคะแต่นี้ไม่แน่ใจว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะตัวสตางค์นะคะเดี๋ยวแล้วก็อย่างนี้เหมือนกันเนาะอันนี้อะไร2โครเนนเนาะก็ให้เขาเลือกเองเลยนะคะเมื่อวานนี้เยอะมากมีเหรียญทองอ่ะหลายเหรียญเลยนะก็จะเป็นแบบน่าจะ20นะ20 10อะไรประมาณนั้นนะคะเขาก็เอาไปแล้วก็เนี่ยเหลือเงินเดนมาร์กแค่นี้เองนะโนเมนเขาถอนแบบเป็นเงินเดนมาร์กออกมานะคะประมาณ300ยูโรไม่ใช่ประมาณอ่ะ300ยูโรไว้ง่ายนะก็ออกมาเป็นเงินเดนมาร์กนะคะแต่นิดจำไม่ได้แล้วนะนิดไม่แน่ใจว่าใบเสร็จคือนิดจะเก็บไว้รวบรวมไว้ตรงโน้นเนาะไม่มั่นใจว่าได้ทั้งหมดเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วจริงๆนะคะเดี๋ยวถ้าจำได้เดี๋ยวนิดขึ้นให้นะประมาณ 2,000 กว่าโครเนนนะคะที่ได้มาหรือว่า 2,000 เศษๆโครเนนเนาะอันนี้ก็ถ้าถามว่า 1,000 โครเนนทำอะไรได้บ้างนิดบอกเลยนะว่าถ้าไปซื้อกับข้าวทีนึงได้ของมาประมาณ 5-6 อย่างอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณ200นะคะ250โครเนนหรือว่าถ้าเราไปนั่งร้านอาหารน่ะก็จะได้ร้านอาหารน่ะ1มื้อกลับไปซื้อของกระจุกกระจิกอีกนิดหน่อยก็เท่านั้นเองนะแค่นั้นนะคะนี่ก็ถือว่าถ้าเราไปกินอาหารเย็นข้างนอกวันนี้ก็พอดีนะหมดแต่ว่าถ้าเราไม่ไปกินอาหารเย็นข้างนอกแต่ว่าวันนี้ตั้งใจจะทำอยู่แล้วนะเพราะนิดมีหมูสับอยู่ในตู้เย็นของเรานะคะอันนี้เป็นตู้เย็นแล้วก็เป็นกระติกเย็นด้วยนะก็เสียบปากใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็มีซอสมะเขือเทศหรือว่าซอสอย่างอื่นก็มีหลายอย่างอยู่เนาะก็เลยตั้งใจจะขี้เกียจอยู่ที่เต็นท์นะคะวันนี้ทำอาหารกินกันง่ายๆก็เลยว่าจะทำสปาเกตตี้แล้วก็ซอสมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวไปดูในครัวนิดนึงก็ได้เนาะไหนๆก็วันนี้เป็นวันที่อยู่ในครัวนะคะไปล้างจานมาแล้วก็เอากองๆนะไม่ได้เรียงเลยนะคะนี่เลยไข่ก็ยังเหลือเยอะอยู่นะนิดว่านิดจะต้มไข่ไว้นะเวลานิดอยากกินมันไม่มีอะไรกินนะคะไม่มีอะไรกินนะทุกคนมาม่าก็มีแคบหมูก็มีอันนี้เป็นแคบหมูบาร์บีคิวนะคะเมื่อวานไปเจอแคบหมูเดนมาร์กอะเกือบซื้อแล้วนะทุกคนแต่คิดเป็นเงินยูโรอันนี้นี่ซื้อมา50เซนนะเพราะมันเป็นรถบาร์บีคิวคนอาจจะไม่ค่อยซื้อเขาก็เลยลดราคานะคะแต่ว่าของที่เดนมาร์กอ่ะนี่ไปเจอในร้าน 7-Eleven 2ห่ออยู่ที่ประมาณ70กว่าโครเนนนี่ก็เลยลองคำนวณดูอยู่ที่ประมาณ78ยูโรอ่ะ2ถุงเล็กๆแบบนี้นะนี่ก็เลยไม่ซื้อนะคะนิดกินรสบาร์บีคิวมันก็อร่อยนะแต่ว่าถ้าซื้ออีกร้านนึงอ่ะมันจะมีรสธรรมดารสเกลืออะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะแต่ว่าราคามันก็จะอยู่ที่ประมาณ 1-2 ยูโรอ่ะมันก็ไม่แพงนะนี่ก็เลยซื้อที่เยอรมันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีมงมาม่านะคะของสำเร็จรูปก็ยังเหลือเยอะอยู่เพราะว่าเราแทบจะไม่ได้กินที่เต็นท์เลยนะก็กินแค่อาหารเช้านะคะที่พวกเป็นไข่อะไรเงี้ยเนาะส่วนอาหารหลักเราก็กินแค่วันละมือเมื่อวานก็ไปกินร้านอาหารตอนมื้อเที่ยงอะไรเงี้ยนะมื้อเย็นนะคะก็แล้วแต่บางวันแต่ว่าโดยรวมแล้วเราก็จะทำอาหารเช้ากับอาหารหลักที่เต็นท์เนี่ยวันละหนึ่งมื้อนะคะก็เลยอย่างที่เห็นเนาะว่ามันก็ยังเหลือเยอะแต่ว่าก็ยังอยู่อีกหลายวันนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าได้น้ำมันมา2ขวดได้อะไรมาอีกทีนี้ไปซื้อมาขนมปังตรงนี้ขนมเมื่อกี้น้องมันเขาดูดฝุ่นนะทีนี้ได้มาก็เนี่ยกระปุกอันนี้เนาะที่ได้มาชุดมีดนะคะชุดไม้ต่างๆอะไรเงี้ยช้อนเนี่ยได้อันใหญ่มาอันนึงอันเล็กอันนึงก็อยู่ข้างในแล้วก็ถ้วยเนาะถ้วยไม้นะคะไม่รู้อยู่ไหนนะทุกคนเอาจริงน่าจะอยู่ในลังนี้หรือเปล่านะคะเนี่ยของเรามันก็เกะกะอยู่อย่างนี้นะโนมันอย่างที่บอกว่าเขาดูดฝุ่นนะคะก็เลยเนี่ยเก็บของมาข้างบนในตู้เย็นก็ยังเหลือเยอะอยู่นะมีทั้งเนื้อไก่เนื้อหมูนะคะมีอะไรดูรองเท้าวันนี้ก็จะประมาณนี้น้องน้องฟิโอน่าไปอาบน้ำนะคะไปนานมากเลยดูที่นอนก็ไม่เก็บนะคุณสามีย่าวันที่เขียดจัดเลยตามสบายน้องซาร่าก็ดูการ์ตูนวันนี้ไม่ว่านะไม่บ่นเลยคุณแม่เก็บอย่างเดียวเมื่อกี้ก็เก็บผ้าพาไปน้องซาร่านิดนึงนะคะก็ดูว่าอันไหนเหม็นอะไรนั่นก็เก็บใส่ถุงเลยมัดใส่กระเป๋าไว้แล้วเรียบร้อยนะลาซิกินิสนี่เลยก็เป็นกระเป๋าผ้านิดอันนี้เป็นกระเป๋าผ้าที่ต้องซักนะคะก็เต็มถุงแล้วนะมาไม่กี่วันเองนะคะของเราเนี่ยขนมที่น้องซาร่าซื้อเมื่อวานลูกอมเนาะประมาณนี้ดูท่านั่งสบายเกิน
ไม่อยากให้ดูเลยอายเขาเมื่อกี้นิดเก็บเตียงแล้วนะใครมากระโดดก็เก็บง่ายนะคะเสื้อนอนฟิโอน่าเดี๋ยวเก็บที่นอนให้ลูกก่อนโอเคเสร็จแล้วประมาณนี้นะเก็บนี่หน่อยนะคะมุมซาร่ามุมโนแมนเนาะของนิดก็อยู่ใต้เตียงนะคะเสื้อกันหนาวนิดเอามา2ตัวแล้วก็มุมน้องฟิโอน่านิดเก็บเต็นท์เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะอย่างประตูตรงนี้ก็ปิดได้นะแต่ส่วนใหญ่เราจะเปิดให้อากาศถ่ายเทนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนมุมชาร์จไฟนะก็ตามนี้เลยนะคะอย่างที่เห็นกระเป๋าก็พร้อมนะคือถ้าเราต้องการจะไปเดินเล่นก็สามารถหยิบกระเป๋าแล้วก็ไปได้เลยนะแล้วก็ถุงเย็นของเรานะคะตัวเจลน้ำแข็งก็อยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อยเนาะเพราะว่านี่ไปเอามาแล้วเมื่อเช้านี้ที่นั่งซาร่าที่นั่งฟิโอน่าที่นั่งโนแมนที่นั่งนิดก็ประมาณนี้เหมือนกันก็เอาเข้าจริงใครอยากนั่งตรงไหนก็นั่งนะกาแฟนี้กับโนมันยังไม่หมดเลยนะคะนี่ก็เลยยังไม่ได้ไปล้างบรรยากาศวันนี้ไม่มีเพื่อนบ้านนะก็เลยดูวิวได้นะคะตากผ้าข้างนอกจะได้แห้งเร็วๆนี่ก็ไปหมดแล้วเมื่อวานก็มีอยู่นะสองหลังนะคะมีเพื่อนบ้านมาใหม่เมื่อวานเหมือนเดิมเมื่อ10นาทีที่แล้วเปลี่ยนจากแค่น้องซาร่ามาตรงนั้นมาตรงนี้จากตัวนั้นมาตรงนี้พูดเองก็ยังงงเองซาร่าบีผมในลูกฮาร์ริแคมันหัวฟูโอ้โหดูมันสมักซุนมันพลัสสบายเนาะที่แม่มันนุ่มยะอ่ะฮะบอกนี่เป็นที่หนุนแล้วทีเนี้ยอันนี้เป็นเครื่องทำความร้อนนะคะแต่ว่า2วันแล้วนะที่เราไม่ได้ใช้นะคะแต่เมื่อคืนก็ใช้อยู่นะเปิดแค่ช่วงแรกๆนะคะเพราะว่าเราไม่อยู่กันเนาะเมื่อคืนนี้พอกลับมาเราก็เปิดแล้วก็พอดึกๆนิดก็ปิดนะคะอย่างเมื่อคืนก่อนอ่ะคืนนี้นิดบอกหนูไม่เลยนะว่าหนูมันปิดไปเลยเพราะอากาศมันร้อนก็ไม่ได้ใช้นะคะที่เนี้ยกลางวัน14องศาอัพนะก็คือยังไม่เห็นต่ำกว่านี้เลยนะคะแล้วก็ส่วนช่วงบ่ายเนี่ยก็จะประมาณ20-25องศานะก็ถือว่าไม่ได้ร้อนมากไม่ได้หนาวมากนะคะแต่ว่าถ้าแดดส่องก็คือร้อนเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นแบบริมทะเลเนาะโนมันเปิดเต็นท์ให้แดดส่องจะได้สว่างด้านใน เราจะไปดูทรายที่เขาประดิษฐ์นะคะทรายที่เขาทำเป็นรูปร่างเพราะว่านั่งอยู่เฉยๆก็เริ่มเบื่อแล้วนะไปดูสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะแล้วก็ซื้อขนมเค้กกับเต็นท์มากินที่เต็นท์แล้วก็อาหารเย็นตอนนี้เราอยู่ที่นี่เลยก็อย่างที่บอกนะคะว่าเขาจะใช้ทรายประดิษฐ์เป็นรูปต่างๆเดี๋ยวไปดูกันนี่เป็นด้านนอกผู้ใหญ่3คนเด็ก1คนนิดจ่ายไป300กว่าโครเนนลิงหรือคิงคองสวยเนาะคือทำเหมือนจริงอยู่นะมีป้ายให้อ่านภาษาเยอรมันด้วยอันนี้เป็นฝาผนังหรือว่าเหมือนในแม่น้ำนะคะในทะเลมีปลาเ
ร้านปลาฉลามกำลังกินปลาทูเหรอเหมือนเป็นแบบนั้นนะนกแก้วดีสันสลามเลยเราขับรถมาไม่ไกลนะประมาณสัก15นาทีได้หัวกะโหลกแกะเหรอช้างอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแอฟริกาช้างม้าลายอันนี้เป็นแบบสวนสัตว์ค่อยๆเดินไปแบบช้าๆนะดูหลายๆรอบคือมันสวยจริงๆนะคะนี่เป็นเหมือนนกอะไรสักอย่างนะปามิงโก้เหรอปักอยู่ในไข่แล้วก็มีต้นไม้กับกระจ้อนเหรอตัวอะไรนะลืมกระรอกอันนี้เป็นมิเนียนก็จะมืดนิดนึงนะคะเพราะว่าอยู่หลังแดดอันนี้เป็นหน้าเสือพยายามถ่ายให้เห็นมุมกว้างตัวอะไรเอ่ยอันนี้น่าจะเป็นเขียดหรืออีปาดอันนี้งานเยอะเลยนะMish.
ุดท้ายสุดจระเข้อันนี้อะไรอ่ะรากไม้ต้นไม้มีหนอนน่าจะเป็นเหยี่ยวหรือเปล่าหรือว่านกอะไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะวนไปดูตรงกลางบ้างฟิวน่าชอบถ้าเป็นเกี่ยวกับงูช้างประจบคนคนเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะอันนี้ตัวอะไรอ่ะตะกั่วแตนกับตัวอะไรนะที่มันทำให้ดินเป็นขุยเล็กๆอ่ะเราดูที่นี่กันเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะไปหาอะไรกินน้องฟิโอน่าหิวนะเดี๋ยวขับรถไปต่อนะคะนู่นเลยนะสตรีทฟู้ดบนหลังคานะคะจะไปหาอะไรกินกันตรงนั้นเราเดินมาถึงนี่นะก็คือมีหลายร้านอยู่นะมีร้านไอติมร้านเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าน้องฟิโอน่าไม่อยากกินนะเราก็เลยจะไปเดินเล่นต่อนะคะไปดูว่าข้างหน้ามีอะไรกินหรือเปล่าก็ถ้าจะกินแล้วก็จะกินอะไรที่มันแบบอร่อยอร่อยประมาณนั้นนะเราอยู่ในร้านอาหารเล็กๆนะคะฟิโอน่าจะกินอันนี้ดูรุ่มส่วนนิดกับโนมันจะกินปลาทอดกับเฟรนฟรายน้องซาร่ากินด้วยนะกินเฟรนฟรายนะคะกินด้วยกันนะ2เมนูแล้วก็เครื่องดื่ม2ขวดนะฟิโอน่าสีเขียวส่วนน้องซาร่าเป๊ปซี่เครื่องดื่ม2ขวดแล้วก็อาหาร2จานจ่ายไป205โครเนนมาแล้วดูรุ่มของน้องฟิโอน่าอุ๊ยดูน่ากินอยู่นะไส้หมูเนื้อส่วนอันนี้เป็นปลาทอดนะคะแล้วก็เฟรนฟรายมะนาววิมีซอส3อย่างเลยนะกินด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราก็ไปหาที่กินต่อถ้าไม่อิ่มก็กลับกินที่เต็นท์ พอหอมปากหอมคอ ดูน้องซาร่าแวะหน่อยไหม ได้ยินเสียงคุณพ่อไหมลิกามีอีกแล้วชอบมากถุงใส่ขี้หมาของเล่นอะไรอ่ะลูกอมเหรออุ๊ยน่ารักตูดม้าซิสซีมันยะที่วัดอุณหภูมิแก้วกาแฟอุ๊ยน้องแม่นก๊กมาหนูใส่กาแฟทำไมอ่ะดูเดียวเต็มเลยอ่ะกระปุกใส่เงินเห็นไหมที่อย่างเงี้ยทำเป็นมันเท่ดีเนาะแบบกระปุกตามอะไรนะใส่อาหารเช้าอ่ะมันก็ดูแบบเป็นรูปร่างน่ารักดีนะคะอันนี้เป็นพวกปากกาตรงนี้ที่ใส่เทียนสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะอันละเท่าไหร่อ่ะ23ยูโร47เซนทุกคนราคา
อันใหญ่นะอันเล็กก็อีกราคาหนึ่งอุ้ยแต่สวยอ่ะมีแต่น่ารักน่ารักคุณพ่อทำอะไรคะนี่เป็นร้านเบเกอรี่นะนิดว่านิดจำได้จะเข้าไปซื้อเค้กอุ้ยมีกบที่มันหวานมากนะทุกคนเดี๋ยวนี้จะซื้ออะไรไปกินที่เต็นท์นิดหนึ่งนะคะบรรยากาศเด็กๆบอกว่าอยากกินไอติมโอ้ยเยอะแยะเลยฝั่งนี้ก็มีนะน้องซาร่าไอติมพ็อปอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็ของน้องฟิโอน่า2ถ้วยนี้66โครนันปั้นลูกปัดนี่ได้เค้กด้วยนะคะก็เป็นมันฝรั่งคัคเค้กระโต๊ะคัคเค้นะ เหมือนกับเมื่อวานเมื่อวันก่อนที่เราไปกินกันในเมืองนะคะบอกเลยว่ามันหวานมากๆก็จริงนะแต่ว่ามันอร่อยอ่ะนี่ซื้อมาแค่ชิ้นเดียวแล้วก็เดี๋ยวแบ่งกันกินเอาแล้วก็ซื้อครัวซองไส้น่าจะเป็นช็อกโกแลตนะคะมาด้วยอีก1อันก็อย่างที่บอกนะ4คนแบ่งกันกินนะคะจะได้กินหลายๆอย่างนะถ้าเรากินเมื่อกี้อิ่มกันมากเกินไปอ่ะเราก็จะกินอย่างอื่นไม่ได้นะคะเนี่ยแบบเนี้ยมันดีนะฮอตดอกก็อร่อยนะนี่จะเอาอันนี้นะคะคราวที่แล้วที่หนูมันสั่งก็เป็นตัวนี้นะวันนี้เราสั่ง2อันเลยเห็นไหมทุกคนดีมากอะได้กินหลายๆอย่างบอกให้น้องซาร่าเก็บช้อนไว้เพราะเดี๋ยวนี้จะกินเค้กทีหลังเผื่อเราอยู่นานนะนี่เลยนะมันฝรั่งคัคเค อย่างที่บอกหวานเจี๊ยบแต่อร่อยเวอร์วังช้อนไอติมนะว้าวนี่จะกินกับน้องฟิโอน่าส่วนหนูมันกินคนเดียวนี่เลยที่นี่บอกว่ามันอร่อยเวอร์วังคือชอบนะตู้อิสมาลให้ฟิโอน่ากินก่อนเนี่ยมันบอกไปนั่งตรงแดงกินฮอตดอกเสร็จแล้วก็ต้องตบท้ายด้วยของหวานช็อกโกแลตหวานนัวหวานหวานช่ำมันหวานหวานแบบหวานลับตาหวานขมจืดแล้วก็ออกรสเปรี้ยวเพราะมันจะมีแยมด้วยนะเนี่ยเห็นไหมชิมพูแปลกนะแต่อร่อยมันฝรั่งที่มันฝรั่งกระตุ้ฟุ้งคักอะกระตุ้ฟุ้งคักเหรอไอซิสเอ๊ะคืออ่านป้ายตามนั้นนะสุดแก่สองคนแก่สองน้องเยอะซื้อชิ้นเดียวกินด้วยกันจะได้กินหลายๆอย่างแบ่งกันอ้วนเราไม่อ้วนคนเดียวโอ้ damit zu Hause dir nicht auf die Waage schauen ทำดูตาช่างออกกำลังกายเดินเยอะๆวันนี้คือห้ามกลับเต็นท์นะเดินเล่นกันฉ่ำมากหนูแม่นบอกว่าอยากจะไปดูท่าเรือต่อกินไม่หมดนะกินไปแค่คนละสองสามคำเอาไว้กินพรุ่งนี้ต่อหวานเจี๊ยบนี่ก็เป็นที่สุดท้ายที่หนูแม่นเขาอยากมาดูก็เป็นท่าเรือวันนี้กลับไปถึงเต็นท์ก็ไม่ได้หอบข้าวแล้วนะคะเพราะว่าเรากินกันอิ่มแล้วทั้งของคาวของหวานถ้าใครรอดูอยู่นะก็เอาไว้เป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็อาจจะได้ดูแค่อาหารเช้าด้วยนะเพราะว่าหนูมันหัวจะพาเข้าเมืองเราก็คงไปกินที่นั่นนะคะแล้วก็กว่าจะกลับถึงเต็นท์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาหารเย็นยังไงนะอาจจะไปหลายที่หน่อยสีแดงนี่น่าจะเป็นเรือช่วยเหลือหรือเปล่าถ้าเกิดอุบัติเหตุกลางทะเลใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะถ้าใครอยู่ที่นี่นะคะคุณพ่ออยากเดินเล่นเ
ี๋ยวดิสคอร์ดสุดไม่บอดไม่เป็นจุดพิเศษหน้าเจอร้านเบเกอรี่อีกแล้วอ่ะร้านที่นี้ซื้อเมื่อกี้เลยดูน้องซาร่าจะรีบไปไหนเดี๋ยวมาแย่ตูดเลยนี่ขอโทษทีเดี๋ยวทุกคนในนี้มีเบอร์เกอร์แล้วก็ดูสิครัวซองราดด้วยกุ้งซอสมะนาวแล้วก็คาเวียเกือบ50โครเนนคือมันดูแปลกตาดีนะแบบนี้นี่ก็ไม่เคยกินนะคะเผื่อไปทำกินที่เยอรมันบ้างเนาะอ๋อมีส้มก็มีนะมีผักนิดนึงแล้วก็แบบเป็นชุดครอบครัวก็มีนะคะเป็นอาหารสำเร็จรูปนะมีหลากหลายเลยนะคะพามาดูมุมอาหารสำเร็จรูปสลามี่แพ็คขนมปังฟริคาเดลแซนด์วิชอันนี้ก็ดูแปลกตานะอันนี้ยังโอเคนะคะเยอรมันก็มีอันนี้เป็นพวกไส้กรอกต่างๆในตู้เป็นระเบียบเลยนี่เป็นครีมที่เรากินในร้านอาหารต่างๆนะเดี๋ยวขากลับเราจะซื้อกลับไปเยอรมันบ้างนะคะยาเนมเวอร์วอสมิดคือตอนนี้ยังไม่ซื้อนะเพราะว่าเดี๋ยวมันละลายในรถอ่ะก็ประมาณ2ยูโรกว่า3ยูโรนะเพราะว่าจะ3.21นะคะมีหลากหลายสูตรนะหลากหลายยี่ห้อด้วยนะคะเป็นแผนกซอสต่างๆสำหรับวันนี้เราก็มาเดินเล่นเสร็จแล้วนะทั้งอิ่มทั้งจุกทั้งสนุกถ้าอย่างไรเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันใหม่แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีเพลงฟังด้วยนะ